ครับอมาตย์คือผู้จัดงานวันนี้หน่อยครับครับผมเป็นร้านขนมไอฮอปครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบบัฟเฟ่แพนเค้กอะไรแบบนี้นะครับก็เชิญที่นี่ได้เลยที่นี่ก็จริงๆก็เป็นนำเข้ามานะครับก็เป็นถือว่าเป็นออริจินอลครับผมก็อร่อยครับอร่อยก็ถ้าใครชอบขนมก็เชิญที่นี่ได้ครับแล้วก็ชั้นจีครับโอเคครับใครเอาขนมให้เด็กใครร้องขนาดนั้นอะจริงๆแล้วเรื่องงานเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นถามเรื่องของเราก่อนวันนี้ออกขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันโอ้ยหวานหวานมุ้งมิ้งโอ้ยมุ้งมิ้งไม่ได้เตรียมกันมาเลยอยู่ที่ไหนก็เอาเลยก็จริงๆแล้วนานมากแล้วที่เราไม่ได้ออกอีเวนต์คู่กันเนาะครับผมก็ครั้งนี้ก็เห็นว่ามีแฟนคลับของเรามาค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยทนเสียงกรี๊ดไม่ไหวครับผมก็เลยต้องอยู่บนเวทีด้วยกันทั้งคู่ครับเคยเขินกันไหมฮะเมื่อกี้มาก็เขินๆนะก็ไม่ได้เตรียมกันมาตอนแรกก็คิดว่าแบบจะขึ้นไปร้องทีละคนอะไรอย่างนี้แต่สรุปว่าก็อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรงานถึงภาพแบบนี้ดีเนาะครับผมแฟนคลับรีสนานเลยมาเขินไม่คิมเขินไหมเขินเขินเพราะว่าน้องมากินแพนเค้กไหมน้องยังไงล่ะเนี่ยเป็นอะไรอาคิมเขินนิดนึงเขินเขินเขาหรือเขินเขินเพราะว่ายังไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนแล้วก็มาร้องแต่ยิ่งมีแบบเขาเป็นโปรเฟสชันนอลในการร้องเพลงอ่ะแล้วมาคุมอะไรอย่างเงี้ยใจเกรงนิดเราเฮ้ยเราเหมือนเพลงยิ่งมีแบบบอกตอบรักกันคุณเวทีอะไรอย่างเงี้ยตามเพลงครับตามเพลงก็เราก็เลือกเพลงมาให้คึกคืนกันหน่อยนะจริงๆแล้วมันมีอินเนอร์มาจากข้างในเลยมันก็ง่ายครับก็ถือว่าแล้วข้างล่างคือที่บอกรักตามเพลงนะครับนะแล้วข้างล่างที่บอกรักก็ตามเพลงนะครับดีครับดีก็เอ๊ะใครไปเหยียบอะไรครับมาไปดูลูกนี่อาจจะเป็นไงฮะหลายคนมองว่าเป็นการออกงานคู่ครั้งแรกหลังจากเจอมรสุมมาดราม่าเรื่องแม่มาอ๋อครับผมก็เป็นการก็ถ้าพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าเราออกงานคู่นานที่ไม่ได้ออกด้วยกันมานานแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องดราม่งดราม่าอะไรอย่างที่เราต่อไปมันก็มีตลอดอยู่แล้วมีตอนไหนไม่มีมรสุมนั่นแหละก็เป็นเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็อย่างที่พูดหมดแล้วมันไม่มีอะไรครับผมนะฮะก็ทำงานเป็นปกติไม่มีอะไรเรื่องเราผ่านมาทำให้คู่เราแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นปกติของมนุษย์ทุกๆคนนะครับเวลาเจอปัญหาเวลาเจออะไรก็นะครับก็ต้องทำตัวเองให้มันแข็งแกร่งขึ้นครับโลกนี้มันอยู่ยากครับผมจับมือกันแน่นกว่าเดิมใช่ไหมแน่นกว่าเดิมไหมฮะก็ถือว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะครับคือหนูเป็นอะไรลูกไม่ตอบเลยลูกฮะไอ้พี่หน่อยตอบให้กำลังใจยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้มีอะไรก็คือไม่มีอะไรก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วเดี๋ยวจะมีภาพครอบครัวอะไรออกมาเห็นก็ยังไงก็มีอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องมีเพราะว่าก็ไปมาเนาะเชียงใหม่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปด้วยกันเร็วๆนี้ก็มีไปเที่ยวไหนกับครอบครัวบ้างไหมเร็วๆนี้หรอยังไม่ได้มียังไม่มีมีแพลนมีแพลนแต่ว่าคิวไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ครับผมที่แน่ๆคือจะมีทริปพาคิมไปญี่ปุ่นหรอไปก็ไปบอกเขาว่าไม่ไปแล้วไม่ใช่หรอหรืออะไรอะไรไม่ได้พูดเลยเห็นแบบบอกว่ามีคนบอกไม่ไปแล้วก็นี่ไปบอกนักข่าวว่าเอาแคนเซิลไปหมดแล้วเนี่ยยาสิเอ้าก็เลยบอกว่าอ้าวหรอรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังข่าวไงไม่ได้ฟังเหมือนกันเขาบอกมาอีกทีค่ะก็จะมีไปญี่ปุ่นนะคะไปชิมอาหารเนาะมิชลินอะไรประมาณนี้ค่ะไปเพิ่มน้ำหนักซะหน่อยเห็นช่วงนี้ผอมๆทริปนี้จะมีภาพอะไรให้แฟนคลับชื่นใจไหมครับทริปนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทริปกินแล้วก็อาจจะมีแบบไลฟ์อะไรเงี้ยบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วใครวันหลังถ้าใครตามมาอะไรเงี้ยให้คนแบบเล่นๆให้คนเหมือนใครเล่นๆถือว่าเป็นการแบบไปเก็บภาพหวานเพื่อลงแบบไดอารี่อะไรต่างๆอ๋อจริงๆไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นครับก็คือหาเวลาพักผ่อนแล้วเนื่องจากแล้วก็มุมมันสวยก็ถ่ายเองเนื่องจากทำงานมาก็ค่อนข้างยาวนานแล้วก็หาเวลาที่จะไปให้ความสุขกับตัวเองบ้างเห็นรอบนี้จะไปชิมอาหารมิชลินสตาร์ต้องขึ้นทุนตั้งกี่
กี่หลักดีคะเนี่ยอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ขนาดนั้นหรอกก็มีพี่ที่รู้จักครับผมแล้วเขาพาไปครับเริ่มเรียนอยู่มาเริ่มต่อคนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเขาเองเริ่มเรียนที่จะไปเชียร์เราค่ะครับมีผู้ที่ออกงานคู่กันอีกรอบนึงเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงนะมาไปด้วยครับเดี๋ยวมอทำไมบางกะปิค่ะบางกะปิเออทำไมช่วงที่ออกงานคู่ติดกันเลยค่ะบังเอิญครับบังเอิญมากก็จังหวะใช่เป็นจังหวะจริงๆใช่แล้วก็พอเป็นงานคู่เนี่ยเราก็โอเคใส่ชุดไปปกติครับก็ดีแล้วที่ได้ใช่ดีแล้วที่คิวตรงกันอยากคนอยากรู้ว่าเวลาออกงานคู่อะไรเงี้ยค่าตัวมันจะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยขอเพิ่มได้ไหมอ่ะก็มันก็แล้วแต่เรทอยู่แล้วครับก็ด้วยปกติเป็นปกติด้วยเขาให้ทำอะไรบ้างใช่ไหมอยู่ในที่ร่วมงานกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเป็นเรทปกติอยู่แล้วครับก็คิดตามนั้นไม่มีการอะไรเพิ่มอยู่แล้วโอเคนะครับขอบคุณครับครับ